moment, so I started running. It stopped being fun and making myself numb and helping. I got to learn to deal with the way I feel. If this is reality, don't know what I expected. Just for a moment, I can't put this down. And it goes a little something like... สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องใหม่แล้วนะคะวันนี้นะคะมันก็จะทำเป็นวล็อกก่อนสอบ1วันนะคะจริงๆเนี่ยมันมีเวลาอ่านหนังสือ3วันนะคะก็คือวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ที่ไมค์มาทำวันนี้นะคะเพราะว่าไมค์รู้สึกว่าเมื่อวานเนี้ยไมค์ต้องอ่านหนังสือหนักก็เลยอาจจะไม่ว่างถ่ายแต่ว่าวันนี้นะคะก็เหมือนไมค์ก็จะอ่านแค่หนังสือที่แบบเบาๆแล้วไม่ได้อ่านจากเมื่อวานมาแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็คือวันจันทร์ใช่ไหมไมค์ก็จะอ่านแบบรีวิวแล้วนะคะแล้วก็ไมค์สอบจริงก็คือวันอังคารพฤหัสศุกร์นะคะแล้วก็จันทร์อังคารอาทิตย์หน้าอีกก็สอบออนไลน์นะคะครั้งนี้ก็โหดมากๆสอบ5วันก็คือเดี๋ยวไมค์ก็จะมาถ่ายนะคะว่าล็อก1วันเวลาไมค์อ่านหนังสือสอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็ครั้งนี้นะคะสอบแค่มิดเทอมเฉยๆนะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าไมค์อ่านยังไงถ้าไฟนอลก็จะอีกแบบนึงนะคะเดี๋ยวไมค์จะมาถ่ายคลิปแยกซึ่งการสอบครั้งนี้นะคะเป็นการสอบแบบออนไลน์นะคะก็ไมค์ก็จะบอกนะคะว่าเวลาแบบไมค์อ่านหนังสือสอบที่บ้านใช่ไหมไมค์ก็จะชอบใส่เสื้อแบบตัวใหญ่ๆโค้งๆอ่ะเห็นไหมมันตัวใหญ่มากเลยอันนี้คือไซส์ XS นะคะคือไซส์เล็กที่สุดในร้านแต่ว่ามันตัวใหญ่มากเลยมันก็เลยต้องเอามาทาไว้ตรงนี้มาเน็บนั่นแหละค่ะมันก็จะมาบอกนะคะว่าวันนี้ไมค์มาทำอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยตอนนี้ไมค์ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะไมค์มาอยู่ในห้องทำงานของไมค์แล้วเดี๋ยวไมค์จะโชว์โต๊ะทำงานที่ไมค์ใช้อ่านหนังสือให้ดูนะคะโอเคทุกคนนี่คือโต๊ะทำงานที่ไมค์ใช้อ่านหนังสือนะคะคือแบบรกมากซึ่งที่มาอ่านหนังสือใช่ไหมก็นอนประมาณ 2:00 แล้วก็เมื่อวานนะคะมายก็นอนประมาณ 2:30 น 3:00 ก็ฟล็อกอันนี้นะคะก็อาจจะแบบเป็นฟล็อกที่รีลมากๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มายก็ไม่รู้ว่ามายจะนอนกี่โมงแต่มายรู้สึกว่าน่าจะนอนเช้านะคะมายจะเริ่มอ่านหนังสือประมาณเที่ยงนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยมายจะไปกินข้าวก่อนแต่ด้วยความที่วันนี้มายลงมาใช่ไหมแล้วแม่มายก็เพิ่งจะลงมาเหมือนกันนะคะเพราะว่ามายตื่นเช้าเกินไปก็เลยต้องมาอ่านหนังสือก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกินข้าวแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือรวดเดียวเลยนะคะทุกคนก็คือนี่ก็คือแบบโต๊ะทำงานแนวยาวใช่ไหมมันก็จะลกๆนิดนึงนะคะอาจจะขัดหูขัดตาใครบางคนแต่ก็ต้องแบบขอโทษไว้ก่อนนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวตอนเช้ามายจะอ่านเป็นพระพุทธมายจะอ่านเป็นพระพุทธศาสนานะคะแต่ว่าคือทุกคนจะถามใช่ไหมว่ามายจะเปิดเพลงอะไรเวลาแบบอ่านหนังสืออะคือมายเป็นคนที่ไม่ชอบฟังเป็นเพลงนะคะมันจะทำให้มายแบบเสียโฟกัสมายก็จะชอบเปิดเป็นแบบที่มันเป็นเสียงไฟอะแปลกไหมทุกคนมายอะเปิดอันเนี้ยคืออ่านมาตั้งแต่เมื่อวานนะเปิดมา3ชั่วโมงแล้วมายรู้สึกว่ามันดีคือมันทำให้เราแบบไม่เสียโฟกัสอะแต่ว่ามายอะเวลาอ่านหนังสือมันต้องเปิดเสียงไฟนะคะคนก็อาจจะชอบเสียงแตกต่างกันไปแบบเสียงฝนเสียงธรรมชาติแบบเนี้ยลองไปเปิดดูนะมันดีมากเลยทุกคนนี่มายจะโชว์อีกอันนึงนะคะที่มายบอกว่าสอบ5วันอะคือ5วันจริงๆนะนี่คือตาราง5วันอะคือจริงๆถ้าสอบจริงๆนะคือมันจะสอบ3วันนะคะแต่มันจะแบบวิชามันจะอัดกันใช่ไหมแต่ว่า5วันเนี่ยคือวิชามันจะแบบแยกออกจากกันแต่มันก็คือ5วันอันนี้ก็คือเนื้อหานะคะที่เป็นขีดดำก็คือไม่ใช่ห้องของมายก็คือเยอะนะคะม.3 นี่ก็เตรียมตัวไว้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวมายจะเริ่มเปิดนะคะทุกคนคือตอนนี้นะคะไมค์ก็ได้อ่านไปเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าแม่ไมค์น่าจะทำอาหารเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าได้ยินเสียงทำอาหารเดี๋ยวไมค์ก็จะต้องเอาต้นไม้ไปเติมน้ำด้วยนะคะต้นไม้ที่มีน้ำอันนี้เป็นต้นพูด่างเพราะว่าน้องอยู่มา1อาทิตย์แล้วเนาะเราต้องเปลี่ยนน้ำน้องทุกอาทิตย์นะคะทุกคนไมค์ก็ต้องเอาต้นนี้ไปเปลี่ยนด้วยฟิโลไดนดรอนของมานะคะ
นี่ดอกใหม่เพิ่งเอ้ยใบดีเออใบใหม่เพิ่งจะออกเองน้องน่ารักมากโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ไปเปลี่ยนน้ำแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวเนาะแม่ขอบคุณมากที่กินข้าวแล้วนะคะนี่คือข้าวนะคะก็จะมีกับอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือข้าวเช้าในมื้อเที่ยงเออใช่โอเคทุกคนไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาจะเริ่มอ่านต่อเลยนะคะต่อไปก็เป็นพุทธศาสนาเหมือนเดิมเพราะว่าเนื้อหาพุทธศาสนามันเยอะมากตอนนี้ก็อ่านพระพุทธศาสนาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไม่จะอ่านสังคมต่อนะคะสังคมก็น่าจะอ่านแป๊บเดียวเพราะว่าเนื้อหามันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้ยากมากนะคะทุกคนตอนนี้ไมค์ก็วาร์ปมาในห้องครัวอีกแล้วนะคะคือตอนนี้ไมค์ก็อ่านหนังสือไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็จะมากินอาหารรองท้องหน่อยเพราะว่ามากินข้าวเช้าตอนเที่ยงใช่ไหมก็เลยไม่มีข้าวเที่ยงนะคะก็จะกินเป็นเหมือนเดิมเลยค่ะไดมอนด์เกรนค่ะเขาไม่ได้จ่ายนะคะแต่ว่าไมค์ชอบกินมากกว่าทุกคนมันก็จะกินนะคะตอนนี้ก็กินของว่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้าไปอ่านหนังสือต่อนะคะไปด้วยกันเลยละกันตอนนี้ก็อ่านของสังคมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอ่านวิทยาศาสตร์ภาษาไทยวิทย์ไทยนั่นแหละก็คืออ่านวิทย์ไทยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเหลือ2วิชาที่ไม่ต้องอ่านก็คือประวัติศาสตร์กับซับแมทนะคะซับแมทก็คือคณิตภาษาไทยก็เดี๋ยวมาจะอ่านเป็นคณิตภาษาไทยก่อนนะคะก็คือเมื่อกี้ใช่ไหมกำลังจะอ่านซับแมทแล้วแต่ว่าด้วยความที่ไม่อ่านหนังสือติดกัน2วันใช่ไหมแล้วก็นอนตี2ตี3นะคะก็เลยทำให้แบบวันนี้เนี่ยมันหมดพลังงานแบบจริงๆก็คือไม่พยายามแล้วนะพยายามจะแบบ motivate ตัวเองแต่ว่ามันทำไป2วันแบบตอนดึกทุกวันใช่ไหมก็เลยวันนี้หมดพลังงานนะคะเดี๋ยวไม่ก็จะขอไปพักก่อนตอนนี้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไมค์ขอไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวไมค์ค่อยกลับมาอ่านช่วงเย็นๆอีกรอบนะคะซึ่งระหว่างพักนะคะไมค์ก็จะดู YouTube ดูหนังอะไรพวกนี้นะแบบผ่อนคลายนะคะแล้วก็พ่อแม่ไมค์ออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะกลับเข้ามาแล้วก็กลับเข้ามาพร้อมกับข้าวใช่มั้ยไมค์ก็จะกินข้าวแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวกลับมาอ่านหนังสือนะคะทุกคนพิซซ่ามาแล้วจ้าไปกินกันเถอะหิวมากเลยก็คือพิซซ่านะคะมาบนห้องนะคะก็เดี๋ยวมาจะไปอาบน้ำแล้วก็จะไปอ่านหนังสือต่อนะคะแต่ว่าจริงๆตอนแรกอะมายจะคิดว่า
จะไปอาบน้ำแล้วก็แบบไปนอนเลยเพราะว่าไม่รู้สึกว่าไม่อ่านหนังสือหนักมา2วันใช่ไหมแล้วมันเหนื่อยมากแต่ว่าเพื่อทุกคนนะคะมาก็จะไปอ่านหนังสือต่อนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าถ้าอาบน้ำเสร็จแล้วพลังมันอาจจะบูสต์ขึ้นมาได้งั้นเดี๋ยวไม่ไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวไม่กลับมานะคะโอเคทุกคนตอนนี้ไม่ก็อาบน้ำแล้วก็ทาพวกสกินแคร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปอ่านหนังสือต่อนะคะอีก2วิชาเองโอเคทุกคนตอนนี้ไม่ก็ลงมาที่ห้องทำงานแล้วนะคะเหลืออีก2วิชาไม่ต้องทำได้แน่วันนี้สู้ๆสู้ๆไม่สู้ๆทุกคนสื่อเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถอ่านหนังสือเสร็จได้ก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะไม่ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไม่ด้วยนะสำหรับวันนี้ไม่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ